หมายเลข15วชิรวิทย์อภินันทชาติหมายเลข16ครับเนติสวัสดีครับขอเสียงปรบมือครับผมเป็นรายการแข่งในคู่เรือแรกครับสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดครับเสมออยู่กับสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับได้เป็นผู้นำ1ประตูต่อ0จากหมายเลข9ครับไมเคิลเดนเชการในครึ่งเวลาหลังครับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเอาชนะสโมสรจามจุรียูไนเต็ดไปตรงนู้นนะครับถือว่าเป็นโค้กคัพปีที่2ติดต่อกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเพื่อนร่วมทีมชุดนี้จาก
จากปีที่แล้วได้แชมป์ปีนี้เป็นไงบ้างครับเพื่อนร่วมทีมปีนี้ก็ต้องช่วยประคองรุ่นน้องด้วยครับประคองรุ่นน้องขึ้นมาเพราะเหนื่อยนะครับนี่ดูแล้วหลายคนยัง17อยู่ใช่ไหมฮะอายุครับผมต้องเดี๋ยวเขาว่ามีได้ประสบการณ์เล่นปีหน้าครับครับเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มวันแรกที่ลงสนามในวันนี้พบกับทีมจามจุรีฮะก็ซ้อมได้แค่2วันนะครับก็ยังไม่จูนกันยังไม่ติดครับก็หืดหน่อยครับชนะหืดหน่อยแต่ก็ถือว่าทุกคนมาจากอะคาเดมี่ซ้อมด้วยกันมาบางครั้งก็เจอกันมาบ้างก็ยังทำให้วันนี้ก็ยังมีทีมเวิร์คที่มากกว่าจามจุรีนะ 1-0 โอเคไหมครับโอเคครับสำหรับ3แต้มได้ครับก็มีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงครับแนวรับพอใจไหมครับวันนี้รู้สึกว่าเซนเตอร์แนวรับจะยืนกันได้ค่อนข้างดีก็แต่ก่อนก็ช่วยกันครับช่วยกันเล่นครับไม่ผมกับน้องๆช่วยกันเล่นครับช่วยกันสั่งเลยครับเกมหน้ามองยังไงโอกาสพักมันแทบไม่มีก็3แต้มก่อนนะครับต้องไปวัดกับแบงคอกนัดสุดท้ายครับครับอยากให้กองเชียร์มาช่วยเชียร์ไหมครับอยากครับปีนี้กองอาจจะติเร็วไปหน่อยครับครับก็ขอให้กองเชียร์มาช่วยด้วยครับว่างๆครับจะพยายามไปให้ถึงรอบรองจะได้มีมาเชียร์เยอะๆครับผมจะทำเต็มที่ครับครับเกมแรกนะครับสำหรับแชมป์เก่าครับโค้ชอั๋นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเอาชนะทีมจันทบุรีไปได้ 1-0 ก็ยังถือว่ารูปเกมยังไม่ค่อยดีครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเรามารวมตัวซ้อมแค่2วันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นักบอลส่วนใหญ่ก็อายุแค่17-18ซึ่งกระดูกตอนนี้จะเทียบกับรายการนี้ก็คือ19ปีแต่มันก็ยังห่างอยู่แต่ก็พยายามจะให้น้องได้โชว์ฟอร์มได้เต็มที่ที่สุดครับถ้าเทียบจากชุดนี้กับชุดที่แล้วจะมีข้อแตกต่างกันไหมครับคุณแตกต่างทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งหรือว่าเรื่องของความสามารถหรือว่าเรื่องของระบบทีมต่างๆก็คือจะแตกต่างกันก็พยายามบอกพวกเด็กๆครับว่ายังไงก็ได้แพ้ชนะไม่สำคัญแต่ขอให้ลงไปขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดขอให้เล่น 100% นะครับอย่างวันนี้ข้อดีของนักเตะชุดนี้มีอะไรบ้างครับอย่างที่มองจากข้างบนจะเห็นได้ว่าแนวรับค่อนข้างดีมากก็แนวรับยังมีโครงสร้างจากปีที่แล้วยังอยู่นะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ในปีนี้เราพยายามเน้นเกมรับให้แน่นก่อนแล้วค่อยโตกลับเองโตกลับเอาเพราะว่าศักยภาพเราอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนปีแล้วซึ่งปีเราจะเล่นรับก็ได้ลุกก็ได้หรือว่าจะเพสก็ได้มันได้หลายออปชันครับแต่ว่าเนื่องด้วยศักยภาพปีนี้มันไม่เหมือนปีแล้วเราก็จะเน้นในเกมรับให้มันดีที่สุดก่อนแล้วก็คอยหาจังหวะโต้กลับเอาเกมหน้าวางยังไงครับระบบทัวร์นาเมนต์แบบนี้โอกาสพักมันแทบไม่มีเลยมันต้องเตะต่อครับกับการเจอแอร์ฟอร์สใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับแมตช์หน้าเดี๋ยวก็ต้องเช็คตัวผู้เล่นเพราะมีบางคนก็มีเป็นตะคริวกันบ้างนะครับก็พยายามสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วอยากคืออยากให้น้องๆได้ประสบการณ์อยากให้ได้ลงเล่นกันทุกคนก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อที่ให้น้องได้ประสบการณ์ทุกคนนะครับกดดันไหมครับฐานะแชมป์เก่าถามว่ากดดันไหมผมว่ามองว่าปีนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้หรือว่าอย่างที่ผู้ใหญ่รู้เราไม่ได้พร้อมตัวผู้เล่นพร้อมเหมือนปีที่แล้วซึ่งปีแล้วก่อนแข่งเนี่ยเราสามารถที่จะคิดไปได้ว่าเราได้แชมป์โซนนี้แล้วก็ต่อไปในระดับประเทศเราก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าในปีนี้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้ศักยภาพทีมมันด้อยลงแต่ว่าก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับเกมต่อเกมนะครับหวังว่าจะผ่านเข้าไปถึงในรอบรองชนะเลิศของโซนกรุงเทพนะครับก็ต้องดูแมตช์ต่อแมตช์นะครับรอบต่อรอบก็คือดูแมตช์ต่อแมตช์รอบแรกแล้วก็รอบต่อไปรอบรองรอบชิงแต่ว่าก็คือจะพยายามทำให้ดีที่สุดอ่ะ